เด็กนี้เราไปเริ่มกันที่ปทุมธานีเลยฮะสาวรายนี้เขาบอกเลยฮะผู้ชายคนนี้มาไถเงินเธอ20บาทพอเธอไม่ให้ฮะหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ครับพี่จะคุยกับหนูไหมมาคุยกันดีๆก็บอกให้มาคุยกันดีๆกูจะรีบไปทำงานก็ให้มาคุยกันดีๆลองจับคนนั้นให้เลยจับคนนั้นให้เลยมันทำรถหนูพังมันทำรถหนูพังเนี่ยลุงหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยลุงแจ้งความให้หน่อยค่ะเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เธอถ่ายด้วยมือถือด้วยเนี่ยนะระหว่างตะโกนไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าทุกคนช่วยเป็นสื่อหน่อยค่ะโดนปล้นในซอยกระทืบรถพังทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาเงินในกระเป๋าไปด้วยทีนี้ครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวเราก็เลยไปลงพื้นที่รู้ว่าอยู่ปทุมธานีจุดนี้มันคือจุดกับรถสะพานข้ามทางรถไฟถนนเชียงรากฝั่งของตำบลบางพูดอำเภอเมืองปทุมธานีและคุณผู้ชมกลางวันมันก็สว่างแล้วฮะแต่พอกลางคืนเห็นไหมฮะจากคลิปของน้องเมื่อกี้นี้มันมืดมากอะคุณผู้ชมอะแล้วเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวคนเห็นเหตุการณ์นะทีมข่าวเราได้ไปพูดคุยบอกว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วง3 ทุ่มเขาบอกว่ามีผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันมาแล้วผู้ชายเนี่ยเดินนำหน้าส่วนผู้หญิงเนี่ยเดินตามหลังแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเดินถ่ายคลิปตามมาเรื่อยๆฝ่ายหญิงตะโกนบอกให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยจับผู้ชายคนนี้ให้หน่อยแต่เขาไม่รู้สาเหตุก็เลยไม่ได้จับแล้วก็คิดว่า2คนเนี่ยเขาเป็นแฟนกันทะเลาะกันน่ะแล้วหลังจากผู้ชายเนี่ยเดินหายเข้าไปในวัดเวรุวันครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเดินตามไปสักพักก็เดินกลับมาเอารถจักรยานยนต์หลังจากนั้นก็โทรตามเพื่อนมา2คนถึงได้รู้ว่าที่ฝ่ายหญิงเขามีการถ่ายคลิปแล้วตะโกนอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยเธอถูกทำร้ายครับผมให้ผมมาจับคนนั้นให้หน่อยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะจับทำไมครับผมก็ว่าเข้าใจว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันมาเขาโดนถีบรถล้มครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าคำที่เขาพูดมามันใช่ซึ่งจริงๆจากในคลิปเนี่ยหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเธอถูกชายเร่ร่อนเนี่ยนะฮะชายหัวร้อนเนี่ยขอเงิน20บาทแล้วไม่ให้ฮะฝ่ายชายก็เลยทั้งผลักทั้งต่อยหน้าแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของเธอจนล้มเสียหายครับทีมข่าวโมโนนิวพยายามติดต่อทางฝั่งเจ้าของคลิปนะแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นทราบว่าตำรวจสภ.สวนพริกไทยปทุมธานีอยู่ระหว่างแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวคนที่ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียหายมาสอบปากคำนะครับเพราะจะได้ดำเนินคดีกับทางผู้ก่อเหตุต่อไปครับ